จริงๆอ่ะผมไม่ได้คิดมาตั้งใจจะเล่นการเมืองหรอกพอดีไปเจอที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินก็คุยกันเรื่องกล้วยนะเพราะคุยกันไปคุยกันมาเพราะว่าผมก็เติบโตมากับกล้วยตอนนี้เขาเห็นดีเห็นงามตรงเกี่ยวกับว่าตรงกล้วยนี่เขาก็เลยมาสมัครแล้วก็กล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมันจะเป็นกล้วยสร้างชาติมันส่งออกได้ใบอะไรต่ออะไรก็คือทำอะไรต่ออะไรได้หมดก็เลยมาตรงนี้ผมจะช่วยเรื่องกล้วยให้มันส่งออกได้แล้วก็มีประโยชน์กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบผมเกิดมาจากกล้วยจริงๆนะครับผมจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ผมคนกำแพงเพชรเรื่องกล้วยผมคนกำแพงเพชรและเรื่องกล้วยนี่ผมถนัดที่สุดนะครับเดี๋ยวจะนำกล้วยส่งออกให้มีรายได้ไม่ต้องมาอยู่แค่ตรงนี้นะครับได้ส่งออกกันทั่วนะครับผมจะใช้ตรงนี้นะเป็นเครื่องมือผลักดันให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับผมเติบโตมากับกล้วยกล้วยช่วยชีวิตผมพอดีไปเจอที่ปรึกษาของพรรครวมแผ่นดินผมก็เล่าเรื่องกล้วยเล่าไปเขาก็เห็นดีเห็นชอบผมจะทำตรงกล้วยนี่ให้เป็นกล้วยแห่งชาติผมก็เล่าเรื่องกล้วยให้ที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินเขาก็เห็นดีเห็นงามผมก็เลยร่วมมือกับพรรครวมแผ่นดินเลยผมก็เล่าให้ที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินฟังเกี่ยวกับนโยบายเรื่องกล้วยเขาก็เห็นดีเห็นงามผมก็เลยร่วมกับพรรครวมแผ่นดินเลยส่วนนโยบายเรื่องกล้วยจะเป็นยังไงนะคอยติดตามผมนะครับนโยบายกล้วยช่วยชาติ